สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำจีชาร์ที่กัดตลาดตะลุงหน้าศาลชลบุรีกับน้องกุ๊กของเรานะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็กำลังยุ่งอยู่เลยครับอันนี้กำลังทำยำมาม่าตามสั่งนะคะยำมาม่าตามสั่งใส่คอหมูย่างด้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างนี้80บาทค่ะ80บาทเท่านั้นได้ทานหลากหลายเลยนะครับลูกค้าเสียบได้เลยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านยำขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งร้านนะครับต่อไปยำมาม่ากับยำเส้นช่วงตรุษจีนหยุดไหมมีคนถามหนูเยอะมากยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่คงไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าหยุดก็คงอยู่บ้านแต่อาจจะไม่หยุดค่ะถ้าขยันก็ขายเฮ้ยเหนื่อยพี่แต่ละวันกว่าจะหูลบไก่ตัวเล็กกว่าจะไปโรงเรียนได้อย่าโตก็สบายเหมือนกันทุกครอบครัวยำมาม่าแต่ยำวุ้นเส้นนี่ของใครจ๊ะอ๋อโอเคพี่กำลังทำนะใส่ถุงนะคะน้องไปไหนน้องไปไหนไปตลาดกับป้าน้องไปตลาดกับป้าอยู่ไม่ได้ค่ะพี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่วัตถุดิบแน่นๆนะครับแต่ก็ลงได้แค่นี้นะครับเพราะหน้าร้านมีแค่นี้แล้วก็แม่ค้าก็ทำไหวแค่นี้วันนี้ลงของแบบวันนี้วันแรกที่ลงของแบบว่าเต็มเหมือนตอนที่ไม่มีโควิดอะค่ะเนี่ยแซลมอน1โลแล้วก็แมงดา30นะคะหอยแครงเขาเอามาให้เยอะหน่อยหอยแครงนี่10กว่าโลได้ยังอยู่ในถังอีกหน่อยนึงครับแมงดาก็แค่30นะครับว่าก็ขายกันวันต่อวันเนาะค่ะเอาแค่พอขายค่ะพี่หนูไม่ค่อยอยากเก็บไว้ไม่อยากปิดไว้เดี๋ยวมันไม่จดเนาะใช่ค่ะนอกจากที่แบบเขาบอกว่าเออมันจะไม่มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะสั่งเอาไว้เพราะว่าของก็หาได้ตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะนี่คลิปของร้านยำจีชาร์ทก็ทะลุหลักแสนไปหลายคลิปแล้วนะครับทางคลิปก็ขึ้นไปหลายแสนละขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยรับชมแล้วก็คอยทวงคลิปนะครับขอบคุณเหมือนกันนะคะที่คอยติดตามอันนี้น้องเขาใส่ถุง60บาทเหมือนกันนะคะมาม่าพอดีบังเอิญเห็น1คอมเมนต์น้องกุ๊กยังไม่มีโทรศัพท์เข้าไปอ่านนะครับพอดีเขามาถามเรื่องสูตรเดี๋ยวให้น้องกุ๊กติดต่อไปนะครับอยากมีอาชีพค้าขายเดี๋ยวก็คุยกับน้องกุ๊กเอาแล้วกันเนาะผมมานี่จะประมาณ6 โมง 6 โมงฝ่าขึ้นไปนะครับแต่เมื่อกี้ก็ขายไปที่ใหญ่แล้วนะคะคนเยอะอยู่วันนี้คนเร็วค่ะพี่หอมจ้ะร้านที่เห็นลิบๆนั้นก็คือร้านพันธมิตรกันนะครับด้านหลังด้านข้างเนี่ยทางนั้นเลยนะครับส่วนมากจะรู้จักกันอ
แล้วก็ยำหอยแครงของพี่เปลี่ยนชื่อที่สามแล้วนะคะของพี่สั่งไว้ที่ยาคูอ๋อพี่หอยแครงแซลมอนแล้วก็กุ้งสดปูม้าใช่ไหมคะใส่ปลาร้าหมดเลยจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบไงต่อไปปูม้ากุ้งสดนะคะปูม้ากุ้งสดเมื่อวานมีปูไข่พี่แล้วขายหมดแล้วเกลี้ยงวันนี้จะเป็นปูธรรมดาปูไม่มีเลยวันนี้ครับพี่วันนี้ดองมาใช่ไหมดองค่ะดองทุกวันนะคะปูคือที่ร้านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาจะเอาปูไปดองก่อนนะครับขายกันมา10กว่าปีแล้วครับแม่ค้าก็เคยพูดแบบคำๆนะว่าร้านนี้ถ้าถามใครว่ายำหยุดบ่อยเนี่ยเจอแน่นอนนะครับหาไม่ยากใช่ค่ะ ถ้าบอกว่ายำหยุดบ่อยเนี่ยที่หน้าศาลรู้กันเนาะก็คือจำเป็นนะครับจุดไฟก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วครับจริงๆก็พาลูกเนี่ยรอบนี้หาหมอออนไลน์ค่ะหมอเขาโทรมาแล้วให้หาผ่านกล้องไม่ต้องไปสีลาดพอดีเนาะจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปค่ะไปทีนึงก็หลายตังค์นะครับนี้เป็นปูม้ากุ้งสดน้ำปลาร้านะคะกระดองมันไม่ค่อยมีเนื้อหนูเลยไม่ใส่กระดองเราใส่แต่เนื้อปูแล้วก็เนื้อเนาะใช่ค่ะอย่างนี้120บาทนะคะ120นะครับThank you.
ไปเหมาตลาดอย่างนี้จะ100บาทค่ะหอยนางรมที่ร้านขายอยู่80นะคะแล้วก็เพิ่มไข่แดงจ้าตันไข่น้ำหน่อยเร็วง่วงนอนไงเผยแป๊บเดียวแล้วก็เป็นหนุ่มละวันวันสรรหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงค่ะพี่ที่บ้านจะเป็นสวนสัตว์ละก็ชอบอ่ะเลี้ยงนกเลี้ยงไก่แต่ให้เลี้ยงแบบข้างๆเลยกุ้งสดนะคะใส่มะม่วงค่ะอย่างนี้จะ80บาทค่ะดูนะครับคนก็อย่างของเราขายโคกเป็นด้วยนะทำได้ทุกอย่างอะพี่จริงๆแล้วอะฉลาดนะพี่แต่ว่าไม่อยากทำปกติเด็กเนาะก็ยังถือว่าไม่เสียแรงเป็นลูกแม่ค้าก็ยังขายได้ต่อไปยำเห็ดเข็มทองกุ้งรองเท้าหายข้างนึงอันนี้กำลังทำยำเห็ดเข็มทองค่ะใส่กุ้งกับหมึกคือเป็นสูตรของทางร้านครับค่ะมันต้องดองไม่ดองมันจะคาวจ้าหนูกำลังทำอีกถุงเดียวค่ะพี่ว่าจะตั้งอันนี้ยำเห็ดเข็มทองกุ้งกับหมึกนะคะอย่างนี้จะ60บาทก็ตัดกันไหมสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาลืมยังเหลือกั้งอยู่เดี๋ยวแถมยำกั้งอีกหน่อยครับขอแกะให้ด้วยนานทีที่จะเห็นคนสั่งถ้าวันไหนออกก็จะออกหลายๆจานเลยติดกันโอ้เนื้อแน่นมากก็คือมันสดนะครับแต่ทางร้านเราไปดองมันก็เลยดูเหมือนสีมันใช่ค่ะยิ่งกั้งอันเนี้ยกั้งแก้วค่ะสีมันจะดำง่ายถ้าให้หนูเลือกบ้านหนูจะไม่เอากั้งแบบนี้มาขายจะสดนะครับสดมากคือพวกกั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่สดเนี่ยเนื้อเขาจะหดหมดเลยนะใช่ค่ะจะไม่มีเนื้อเลยค่ะพี่ไม่ได้หดอย่างเดียวโอ้แล้วแม่ค้าแกะให้ด้วยนะครับเนี่ยผมก็มาถ่ายตั้งนานแล้วหรือว่าผมไม่ค่อยได้สังเกตแต่มันไม่มีส่วนมากจะไม่มีค่ะพี่อ๋อ
แล้วจะบอกว่าแต่ก่อนหนูใช้ก้างไข่แล้วพี่เดี๋ยวนี้สู้ราคาไม่ไหวครับแล้วมันไม่มีของด้วยค่ะพี่ก้างไข่โลละหลายร้อยอยู่ขายราคานี้ได้ไหมยำก้างค่ะเดี๋ยวจะใส่มะม่วงที่หลัง